เดือนเราจบเป็นเดือนที่เจ็ดของปีฮิจรัสกราดเป็นหนึ่งในเดือนต้องห้ามตามที่อัลลอฮฺตาอลาทรงตรัสไว้ความว่าแท้จริงจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์นั้นมีสิบสองเดือนในคมภีของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากเดือนเหล่านั้นมีสี่เดือนซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามมันถือเป็นกุญแจสู่เดือนแห่งความดีและความจำเริญนทั้งสองอันได้แก่เดือนชาบานและเดือนรอมฎอน เดือนรรยับเป็นเดือนที่มีความสําคัญต่อชาวอาหรับในสมัยยะฮิลิยาก่อนอิสลามที่ถูกขานว่าเดือนรรยับนั้นมาจากคําว่าอัตตอรจีบแปลว่าการให้ความสําคัญเพราะชาวอาหรับให้ความสําคัญกับเดือนนี้ด้วยการละเว้นจากการทําสงครามบางคนในหมู่พวกเขากล่าวว่าเดือนรรยับณที่ชาวอาหรับในสมัยยะฮิลิยามีมากกว่า14ชื่อเช่นอัลอาอมหมายถึงความเงียบ เพราะเป็นเดือนที่จะไม่ได้ยินเสียงอาวุธกระทบกันอัลอัลบหมายถึงการเทเพราะพวกเขาเชื่อว่าเดือนนี้นั้นความเมตตาจะถูกเทลงมาฮาริมหมายถึงเก่าแก่เพราะเป็นเดือนที่การต้องห้ามมีมาตั้งแต่อดีตมุครีมหมายถึงคงอยู่เพราะเป็นเดือนที่การต้องห้ามคงอยู่มาแต่เดิมและความมากของชื่อย่อมบ่งชี้ถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของมัน ในทัศนะของอิสลามนั้นเดือนรอยับก็มีสถานะและความประเสริฐเหมือนเดือนต้องห้ามอื่นๆเว้นแต่ว่าในเดือนนี้ไม่มีการกำหนดการทํำอิบาดะที่เฉพาะเหมือนเดือนอื่นๆเพราะไม่มีสิ่งใดถูกยืนยันมาจากท่านอัสลลลอฮฺสัลสลัลลอฮวะฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดท่านอิบนุตไยมียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าบรรดาฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับความประเสริฐของเดือนรอยับโดยเฉพาะ หรือความประเสริฐในการถือศีลอดในเดือนนี้หรือการกำหนดให้ถือศีลอดวันนั้นวันนี้หรือความประเสริฐที่มีเฉพาะในเดือนนี้เช่นการละหมาดรอริฟทั้งหมดนี้เป็นการโกหกที่ถูกอุปโลกขึ้นเมื่อไม่มีตัวบทยืนยันจากท่านระซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสิ่งนั้นท่านอิบนกอิยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าทุกฮะดีสที่กล่าวถึงการถือศีลอดในเดือนรอยับ หรือการละหมาดในบางค่ำคืนของเดือนนี้เป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อุตริขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้คนเช่นการกำหนดให้มีการละหมาดรอรอิฟและการละหมาดอัลฟียะและอื่นๆหรือการกำหนดเฉพาะด้วยกับการจ่ายสกัดทรัพย์สินในเดือนนี้หรือการกำหนดให้ถือสินอดในเดือนนี้ทุกวันหรือบางวัน หรือการกำหนดเจาะจงให้ทำอิบดะหรือการจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่27ของเดือนนี้โดยอ้างว่าเป็นค่ำคืนอันอิสระและมิรอดแต่ถ้าว่าการที่คนหนึ่งจะทำอิบัตในเดือนนี้ให้มากในสิ่งที่เขาทำมาเป็นปกติอยู่แล้วเช่นการถือศีลอดการละหมาดโดยที่เขาไม่ได้เชื่อว่าการทำในเดือนนี้ประเสริฐกว่าแต่เป็นการเตรียมตัวสำหรับเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ ดังนั้นเดือนรอยับก็เหมือนกับลมพายุเดือนชาบานเหมือนกับเมฆฝนเดือนรอมฎอนเหมือนกับสายฝนโปรยปลายใครก็ตามที่ไม่ทําการเพาะปลูกในเดือนรอยับไม่รดน้ําในเดือนชาบานแล้วเขาจะเก็บเกี่ยวในเดือนรอมฎอนได้อย่างไร